ไปเบิ่งบทสรุปของทีมหลานหน่อยยมชนลาวเฮาก็คือทางด้าน WG นาคานะที่ว่าได้ไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนซึ่งการแข่งขันในรอบคัดเลือกหรือว่ารอบแบ่งกลุ่มก็สำเร็จไปเป็นทีมห้อยกันแล้วทีมจากลาวเฮาก็คือ WG นาคาก็อดเข้าไปได้ในรอบ16ทีมแบบปุดวิดกันนะหลังจากที่ว่าลงสนามไป4นัดชนะ2นัดเสมอ1แล้วก็เสีย1มี7คะแนนยึดอันดับที่2ของกลุ่ม H นะแต่ว่าน่าเสียดายนะประตูได้เสียมันน้อยก่อนนะเฮ็ดให้ติดอันดับที่17 18ลงไปบ่สามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้นะซึ่งว่าการแข่งในมื้อนี้อากาศค่อนข้างหนาวหลายเนาะเกเฮ็ดบ่มีแดดปานใดเนาะเฮ็ดให้นักกีฬาเฮาดิ้นบ่ออกเนาะส่วนในเมื่อวานนี้26นัดอุ่นเครื่องมีแดดออกทีมเฮาสามารถดิ้นได้ดีเอาชนะคู่แข่งไป9ประตูต่อ2ในนัดอุ่นเครื่องในเมื่อวานนี้ที่ว่ามีแสงแดดอุ่นเนาะแต่มือแข่งขันตัวจริงก็คือวันที่27เมษายน2024แม่นพาบดเนาะบ้านเฮาเนาะบ่มีแสงแดดเฮ็ดให้นักกีฬาเฮาหนาวซะเหลือเกินหนาวอีดีเมื่อวานนี่นะอุณหภูมิประมาณ7องศาแต่ว่ามีลมเนาะบ่มีแดดเฮ็ดให้อากาศค่อนข้างหนาวนะยังไงก็ตามเฮ็ดในทีม WG นาคาของเฮาได้ไปเล่นต่อใน Division 2หรือว่า Silver นะจะเป็นการแข่งขันรอบ8ทีมนับตั้งแต่ทีมอันดับที่17 18 19 20 21 22 23 24นะซึ่งว่าจะเอาทีมอันดับที่17หาอันดับที่24มาพบกันนะเพื่อคัดเอาทีมเข้าหอบห้องสนเลิศหรือว่าหอบ4ทีมสุดท้ายในการขันบาเตยำโซนรายการ TAR อยู่ที่เมืองวิกแขวงบาร์เซโลนาประเทศสเปนซึ่งว่าหอบแบ่งกลุ่มก็จัดขึ้นในวันที่27เมษายน2024นะจัดขึ้นมัดมือกันได้อยู่ที่สนาม 3-4 แห่งเนาะในเมืองวิกแขวงบาร์เซโลนาประเทศสเปนซึ่งว่าทีมลาวเฮา WG นะคะก็แข่งขันอยู่ที่สนามวิกผ่านการแข่งขันกับประกอบโดยเป็นทางด้านทีมเฮาลงสนามนัทมิตรเสมอทางด้านวิลาซาเดม่าไป 1-1 นะครับส่วนนัดนี้ก็เป็นทางด้านอนุสักบิริกุลหัวหน้าทีมเบอร์10เนาะสามารถยิงประตูขึ้นนำไปก่อนที่จะถึงทางด้านวิลาซาได้ตีเสมอไปส่วนนัดที่2ก็เอาชนะทางด้านจาวักเทอราซาไป 1-0 จากการยิงประตูใส่จังหวะที่เวอร์คูเปอร์กับแฟงส่งให้กับคูเปอร์ยิงถูกเซฟออกมาบานมาเข้าทางของทนานแฟงซ้ำเข้าไปนะส่วนวันนัดที่3พบกับทนานเรียวเบติสนะก็สู้ยากทนานเรียวเบติสเป็นเต็ง1ใน5นะก็สามารถเอาชนะทีม WG นาคาของเฮาไป3ประตูต่อ0ซึ่งวันนั้นนี่ทีมเฮาก็สู้ได้ดีแต่ว่ายังบ่ดีพอเสียไปนะก่อนที่ว่านัดที่4จะพบทนาน BIC ดุยพรีเมอร์เลโฟเนาะจากนั้นนี่สำคัญเนาะเพราะจะเป็นการดุนอันดับ2กับปรากฏว่าเป็นทางด้านทีม WG นะคะของเราสามารถแซงเอาชนะไป2ประตูต่อ1จากการยิงของทางด้านเสือน้อยยิงประตูทวินก่อนที่จะเป็นทางด้านอนุสักบิริกุลเบอร์10หัวหน้าทีมจะยิงประตูใส่ให้กับทีมในระยะท้ายเกมก่อนที่จะเอาชนะไป2-1นะส่วนจากผลการแข่งขันนี้ก็ได้ทีมเฮาเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนยึดที่2ของกลุ่มแต่ว่าบ่ดีพอที่ว่าจะติด1ใน6ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก10กลุ่มผ่านของรอบ16ทีมสุดท้ายไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเฮาติดอันดับที่17นะก็น่าเสียดายดุดเพียง1อันดับเท่านั้นนะเกได้ไปซิงแซมในรอบ Division 2หรือว่า Silver นะก็จะไล่ตั้งแต่อันดับที่17 18 19 20 21 22 23 24มี8ทีมนะสังว่าผ่านการจับสลากนะทีมเฮาก็ได้พบกับทางด้าน AS Cannes นะก็เป็นอีกหนึ่งทีมดังของประเทศสเปนนะก็ถือว่าน่าจับตาซะเหลือเกินเนาะเพราะว่าจะได้แข่งขันใน Division 2เดือด Silver นะสังว่าทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายและก็ผ่านเข้ารอบซิงสนาเลิศตามลำดับนะเพื่อซิงแซมเอาแซม Division 2สังว่าแซม Division 2จะได้เป็นถ้วยรางวัลเหลือถ้วยแซมเนาะส่วนว่าทีมที่เสียต้องไปรุ่นอันดับที่21 22 23 24ตามลำดับเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวนี้บาเตยยาวชนหลายๆรายการเพิ่นก็จัดแข่งแบบนี้สุดท้ายก่อนจากไปก็ขอขอบใจทุกท่านเนาะที่มาชมมาเชียร์ผ่านได้สดกันแน่
ผ่านไฮไลท์ทานข่าวๆที่ว่าทางเขาก็ได้มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาตลอดมาสุดท้ายขอขอบใจหลายๆเดี๋ยวมื้ออื่นเฮาพบกันใหม่ในหอบซิงแซมดิวิชั่น2หรือว่าซิลเวอร์กันต่อเนาะเดี๋ยวอาจจะมีการรายงานการแข่งขันให้ยังต่อเนื่องกันเลย